ก็คิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับในหัวข้อคนรับใช้ของพระคริสต์ที่ไว้วางใจได้นะครับพระธรรม1โครินธ์บทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่21นะครับเราจะเป็นคนรับใช้พระเจ้าที่ไว้วางใจได้อย่างไรเรามาดูกันครับมีน้องครับพระธรรม1โครินธ์เป็นพระธรรมที่สอนเราเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งหรือบริหารปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในคริสตจักรในองค์กรในบ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีความขัดแย้งหรือมีความเห็นต่างที่เกิดความแตกร้าวขึ้นมานะครับใช้พระธรรมพระคัมภีร์1โครินธ์นี่แหละเป็นพระคัมภีร์ที่จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเราได้รู้แล้วว่าในคริสตจักรโครินธ์ก็เป็นคริสตจักรที่มีปัญหาความแตกแยกกันเกิดขึ้นนะครับโดยเขายกย่องบางคนนะผู้รับใช้พระเจ้าที่รับใช้พระเจ้าในท่ามกลางพี่น้องก็ยกบางคนขึ้นมาก็บอกว่าฉันเป็นคนที่เป็นศิษย์ของอปอลโลเป็นศิษย์ของเปาโลเป็นศิษย์ของเปโตรเป็นศิษย์ของพระเยซูนั้นต่างก็แยกกันเป็นกลุ่มๆนะครับมาถึงบทที่4นะครับบทนี้ได้ให้กับเราว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าคนที่รับใช้พระเจ้านั้นต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้นะครับในข้อที่1นะครับพี่น้องครับให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนเช่นนี้คือเป็นเหมือนคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ดูแลสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครนะไม่ว่าจะเป็นเปาโลปอลโลเปโตรนะทุกคนเป็นผู้รับใช้เป็นผู้รับมอบฉันทะมอบหมายงานนะให้ดูแลก็คือสิ่งล้ำลึกสิ่งล้ำลึกคือความเข้าใจในแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าเข้าใจในความคิดของพระเจ้าเพื่อที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะบอกแล้วก็ให้กับพี่น้องได้รู้ด้วยนะครับยิ่งกว่านั้นบรรดาผู้รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาดหวังว่าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้พี่น้องครับผู้รับมอบฉันทะหรือผู้รับใช้พระเจ้าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้พี่น้องครับเราทุกคนเป็นผู้รับใช้เป็นคนที่รับใช้พระเยซูคริสต์แล้วก็พระองค์ทรงคาดหวังว่าชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ไว้วางใจได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับทุกวันเมื่อเราดำเนินชีวิตหรือเราใช้ชีวิตให้เราคิดอยู่เสมอว่าพระเจ้าคาดหวังว่าฉันจะเป็นคนรับใช้พระองค์ที่ไว้วางใจได้ฉันเป็นคนที่พระเจ้าคาดหวังว่าเป็นคนดูแลความล้ำลึกของพระเจ้าที่พระองค์ทรงไว้วางใจได้พี่น้องครับที่ผ่านมาชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างครับเราเป็นคนรับใช้พระเจ้าที่รับมอบฉันทะแล้วก็ให้ดูแลความล้ำลึกของพระเจ้าเนี่ยนะครับเราเป็นคนรับใช้ที่วางใจได้ไหมเราดูแลเอาใจใส่ความล้ำลึกหรือสิ่งที่พระเจ้าคิดสิ่งที่เป็นพระดำริของพระองค์เนี่ยนะเราดูแลเราเอาใจใส่เราให้ความสนใจเราให้ความกระตือรือร้นในการที่จะประพฤติปฏิบัติหรือทำตามนะอย่างที่พระเจ้าคาดหวังว่าเราจะเป็นคนไว้วางใจได้ไหมนะครับขอพระเจ้านำเรานะจากนี้ไปเราจะเป็นคนที่วางใจเป็นคนที่พระเจ้าทรงไว้ใจในเรื่องของการดูแลความล้ำลึกตรงนี้ให้มากขึ้นเอเมนไหมครับข้อที่3นะครับสำหรับข้าพเจ้าการที่การขอไปการที่พวกท่านหรือมนุษย์คนใดจะไต่สวนตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุดถึงแม้ข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้ไต่สวนตัวเองพี่น้องครับในเวลานั้นคริสตจักรโครินธ์ก็เป็นคริสตจักรที่ถูกบุกเบิกมานะครับจนเปโตรไปบุกเบิกแล้วก็ไปวางรากฐานเรื่องของพระเยซูคริสต์ไปวางรากฐานหลักเขาเชื่อไว้เรียบร้อยแล้วก็มีผู้รับใช้พระเจ้าเข้ามาเสริมเข้ามาเติมเต็มเข้ามาช่วยกันนะครับเกิดการ
แบ่งแยกว่าโอ้คนนี้สอนดีกว่าคนนั้นสอนดีกว่าแล้วก็ดูหมิ่นเหมือนอย่างเปาโลก็บอกว่าถ้าเกิดใครจะดูหมิ่นหรือไต่สวนเขาเขาพร้อมนะเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินนะเพราะว่าจันเปาโลเชื่อว่าคือมั่นใจว่าเปาโลเป็นผู้รับใช้เป็นคนรับใช้ที่วางใจได้นะใครจะดูถูกดูหมิ่นท่านก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะรู้ตัวเองว่าเป็นคนที่ใช้กันได้เป็นคนที่ไว้วางใจได้ใครจะใจส่วนนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะครับนี่นะครับขอบพระเจ้านำเราถึงแม้ว่าใครจะมองเราเป็นแบบไหนแต่ในใจของเรามโนธรรมของเราบอกกับเราเองว่าเราเป็นคนรับใช้ที่ไว้วางใจได้เอเมนไหมครับข้อที่4นะครับเพราะมโนธรรมไม่ได้กล่าวโทษตัวข้าพเจ้าแต่เรื่องนี้ที่ไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าถูกนับว่าไร้ความผิดและผู้ทรงไต่สวนตัวข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่จะตัดสินและผู้ที่จะบอกว่าเป็นคนรับใช้ที่ไว้วางใจได้หรือไม่นั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพระเจ้าผู้เดียวพี่น้องครับพระเจ้าจะเป็นผู้บอกเป็นผู้ตัดสินว่าเราเป็นคนรับใช้พระเจ้าอย่างไรนะครับพี่น้องครับก่อนเราได้รู้ว่าในขณะที่เราใช้ชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ในเวลานี้นะครับเมื่อพระเจ้ามอบหมายให้เราเป็นผู้รับมอบฉันทะดูแลความล้ำลึกของพระเจ้าแล้วพระองค์กำลังทอดพระเนตรชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาและพระองค์เป็นผู้เดียวที่จะบอกพระองค์จะเป็นผู้เดียวที่จะตัดสินว่าเราเป็นผู้รับใช้อย่างไรนะครับข้อที่5ฉะนั้นอย่าตัดสินสิ่งใดก่อนถึงเวลาจงคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาพระองค์จะทรงเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดและจะทรงเผยความมุ่งหมายของจิตใจทั้งหลายเมื่อนั้นแต่ละคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าลองครับเราไม่ต้องไปตัดสินก่อนถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและในเวลานั้นพระองค์จะเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่สิ่งอยู่ในความมืดทุกอย่างจะเปิดเผยออกมาและท่านเปาโลบอกว่าทุกคนจะได้รับคำชมเชยพี่น้องครับทุกคนที่เป็นคนรับใช้ที่ไว้วางใจได้พระองค์จะทรงชมเชยขอพระเจ้านำเรานะขอให้เราทุกคนได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าเอเมนไหมครับข้อที่6นะครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเปรียบสิ่งเหล่านี้กับตัวเองและเปาโลก็เพื่อประโยชน์ของพวกท่านเพื่อให้ท่านเรียนรู้จากเราในคำกล่าวที่ว่าอย่าออกนอกขอบเขตของพระคัมภีร์เพื่อว่าพวกท่านจะไม่หยิ่งผยองในการยกคนหนึ่งเหยียดอีกคนหนึ่งพี่น้องครับผู้ที่รับใช้พระเจ้าแล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจได้จะต้องไม่เป็นคนที่ออกนอกกรอบของพระคัมภีร์จะต้องไม่ออกนอกหลักการของพระคัมภีร์เอเมนไหมครับจะไม่เอาหลักการของมนุษย์หรือหลักการของโลกมาเป็นมาตรฐานในการที่นำไปสู่นะตรงนี้ก็คือยกคนหนึ่งเหยียดอีกคนหนึ่งเพราะถ้าเราเอามาตรฐานของโลกของมนุษย์จะทำให้เราไปสู่การยกตนข่มท่านการเอาอกเอาใจมนุษย์แทนที่จะเอาใจใส่ถึงพระประสงค์ของพระเจ้ามุ่งมั่นที่จะดูแลความล้ำลึกของพระเจ้านะกลับกลายเป็นเอาใจบางคนเพื่อที่จะเป็นที่ชื่นชอบพอใจของบางคนนะขอพระเจ้านำเรานะผู้ที่ไว้วางใจในพระเจ้านะผู้ที่รับใช้พระเจ้าที่ไว้วางใจได้จะต้องเป็นคนที่ไม่ยกตนคนท่านหรือยกคนหนึ่งเหยียดอีกคนหนึ่งนะครับในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าใครทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นท่านมีอะไรที่ไม่ได้รับมาถ้าท่านได้รับมาทำไมจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านไม่ได้รับมาพี่น้องครับสิ่งที่สมาชิกในคริสตจักรโครินธ์เขามีนะมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะมีธุรกิจมีกิจการนะครับมีสติปัญญามีความรู้ความเข้าใจมีของประทานต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับในคริสตจักรแห่งนี้คือความสามารถของสมาชิกที่นี่มีเยอะมากเลยแล้วจันบอลบอกว่าสิ่งที่เป็นความสามารถเหล่านี้นะมีอะไรบ้างที่ไม่ได้รับมาจากพระเจ้าที่มันเป็นของมนุษย์หรือเป็นของที่ตัวของเราเองสามารถทำตรงนั้นได้อะนะจันบอลบอกว่าทำไมเราจะต้องทำตัวว่าเป็นคนที่วิเศษกว่าคนอื่นดูดีกว่าคนอื่นนะ
ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าล้วนๆเลยไม่ได้เป็นความสามารถของมนุษย์เองไม่ได้เป็นความสามารถที่เรามีด้วยตัวของเราเองพี่น้องครับเรามีทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ก็เพราะพระเจ้าเองเห็นไหมครับทุกอย่างที่เรามีมาจากพระเจ้าฉะนั้นเราจะไม่ยกตัวว่าโอ้เราเก่งเราสามารถเราดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเราทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้เรามีของประทานแบบนั้นแต่นี้ถูกไหมครับนะข้อที่8นะครับท่านทั้งหลายคงอิ่มหนำและสินะท่านคงมั่งมีแล้วสินะท่านได้ครอบครองโดยมีส่วนร่วมด้วยแล้วสินะข้าพเจ้าอยากให้พวกท่านครอบครองจริงๆเพื่อเราจะได้ครอบครองร่วมกับท่านนะครับท่านบอกว่านี่นะก็มั่งคั่งร่ำรวยแล้วนะก็คือโอ้โหรวยจริงๆครอบครองเยอะเป็นคนที่โอ้โหเป็นผู้ปกครองเป็นผู้มีตำแหน่งสูงเป็นคนที่อิ่มกับความสุขกับทรัพย์สินเงินทองกับชื่อเสียงกิจยศอิ่มแล้วใช่ไหมนะพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่จันโปโลกำลังตำหนินะสมาชิกในคริสตจักรโครินธ์เหล่านั้นนะครับพี่น้องครับในเวลานี้เรารู้สึกภาคภูมิใจกับวัตถุสิ่งของหรือสิ่งที่เป็นของโลกโดยจนลืมนะพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรเราหรือเปล่านะครับข้อที่9นะครับเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าทรงจัดเราเป็นผู้ขออภัยเป็นอัครทูตไว้สุดท้ายเหมือนอย่างพวกต้องโทษประหารคือเรากลายเป็นการแสดงที่ให้จักรวาลทูตสวรรค์และมนุษย์ทั้งหลายมองดูเราเป็นคนโง่เพราะเห็นแก่พระคิดเพราะท่านทั้งหลายเป็นคนมีปัญญาในพระคิดเราอ่อนแอแต่ท่านมีกำลังท่านทั้งหลายมีเกียรติแต่เราไร้เกียรติจนถึงเวลานี้เราก็ยังหิวและกระหายขาดเครื่องนุ่งห่มถูกโบยตีและไม่มีบ้านอยู่นี่นะครับจันโปโลบอกว่าทุกอย่างนะที่ทำเนี่ยนะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าคือไม่ได้สนใจว่าจะมีหรือไม่มีจะ อยู่แบบไหนไม่สำคัญก็ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อให้นะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับนะข้อที่12เราทำงานตรักตรำด้วยมือของตัวเองเมื่อถูกด่าเราก็อวยพรเมื่อถูกข่มเหงก็ทนเอาเมื่อถูกกล่าวร้ายก็พยายามวิงวอนเรากลายเป็นเหมือนเศษเดนของโลกและเหมือนราคีของทุกสิ่งจนถึงบัดนี้พี่น้องครับจันโปโลบอกว่าจันโปโลกลายเป็นเหมือนเศษขยะหรือเศษเดนของโลกก็คือไม่ได้เป็นของโลกแล้วนะทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อพระเยซูคริสต์ข้อที่14ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนข้อความเหล่านี้เพื่อให้พวกท่านละอายใจแต่เขียนเพื่อเตือนสติท่านผู้เป็นเหมือนลูกที่รักของพระเจ้าพี่น้องครับท่านเปาโลเป็นผู้บุกเบิกแล้วก็ตั้งคริสตจักรโครินธ์ขึ้นเป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนผู้ที่คลอดนะสมาชิกในคริสตจักรโครินธ์นะท่านเปาโลบอกว่าไม่ได้เขียนสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้เขารู้สึกละอายใจในสิ่งที่พวกเขาทำอยู่การแตกแยกกันเป็นพรรคเป็นพวกการรักโลกการรักสิ่งของการยกตัวโอ้อวดต่างๆไม่ใช่เขียนมาเพื่อที่จะทำให้พวกเขาละอายใจแต่เพื่อเตือนสติพี่น้องครับขอพระเจ้านำเราคำพูดของคนรอบข้างคนอื่นๆพระคำของพระเจ้าที่มาถึงเราขอให้เป็นสิ่งที่เตือนสติเราเอเมนไหมครับถ้อยคำของผู้รับใช้พระเจ้าไม่ได้ทำให้ชีวิตของเรานั้นกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราตัดสินพิพากษาตัวเองและอายใจแล้วก็ไม่กล้าก้าวออกไปไม่ใช่แต่ขอให้เป็นการเตือนสติเพื่อให้เรานั้นมีสติในการใช้ชีวิตตามพระคำของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับข้อที่15เพราะว่าในพระคริสต์ถึงแม้ท่านทั้งหลายมีผู้ดูแลสักหมื่นคนแต่ท่านก็มีบิดาเพียงคนเดียวเพราะว่าในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดพวกท่านโดยข่าวประเสริฐนะครับเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐนะคนหนึ่งที่เขาได้มาถึงความรอดเพราะว่าเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าหลังจากนั้นเขาจะไปเติบโตในคริสตจักรไหนที่ไหนจะมีผู้สอนหรือพบกับศิษย์พิบาลผู้รับใช้พระเจ้าสอนเขามากแค่ไหนอย่างไรคนแรกที่
เป็นผู้ให้กำเนิดในฝ่ายวิญญาณหรือผู้นำเขาดีทำให้เขามาบังเกิดใหม่ก็คือท่านนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนสอนมากมายแค่ไหนท่านเป็นคนที่ถูกบันทึกว่าเป็นผู้ให้กำเนิดในฝ่ายวิญญาณกับพวกเขาเพราะเหตุนี้ข้อที่16เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทำตามอย่างข้าพเจ้าเรียนแบบพระเยซูเรียนแบบเปาโลที่เปาโลเรียนแบบพระเยซูนะพี่น้องครับเรากล้าที่จะบอกกับคนที่เราประกาศเป็นพยานว่าทำตามแบบอย่างของเราทำตามแบบอย่างข้าพเจ้าพี่น้องครับขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เชื่อใหม่คนอื่นๆเอเมนไหมครับข้อที่17เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงใช้ทิโมธีลูกที่รักของพระเจ้าซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์ในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาหาพวกท่านเพื่อช่วยระลึกถึงหลักการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าในพระคริสต์ตามที่ข้าพเจ้าสอนอยู่ในคริสตจักรทุกแห่งดันเปาโลให้ทิโมธีไปที่คริสตจักรโครินธ์แล้วก็เข้าใจว่าน่าจะนำจดหมายฉบับนี้นะไปให้กับคริสตจักรพี่น้องสมาชิกที่นั่นนะครับนะบางคนทำยิงพยองราวกับว่าข้าพเจ้าจะไม่มาหาพวกท่านแต่ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดข้าพเจ้าจะมาหาท่านในแม่ช้านี้และข้าพเจ้าจะอย่างรู้ไม่ใช่ในถ้อยคำของคนที่ยิงพยองเหล่านั้นแต่จะอย่างรู้ในฤทธิเดชของพวกเขาเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของถ้อยคำแต่เป็นเรื่องฤทธิเดชพวกท่านต้องการสิ่งไหนจะให้ข้าพเจ้าถือไม้เรียวมาหาท่านหรือจะให้ข้าพเจ้ามาด้วยความรักและด้วยใจสุภาพอ่อนโยนนะครับสมาชิกคริสตจักรโครินธ์นะเขามีความคิดว่าถ้าจันโปโลมาประกาศเสร็จแล้วคงไม่มาอีกแล้วนะเขาก็เลยไม่สนใจคำสอนหรือสิ่งที่จันโปโลได้ไปวางรากฐานไว้แล้วแต่ละคิดจักแต่ละคิดจักว่าความเชื่อความรอดพระคุณของพระเจ้าคืออะไรยังไงจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรนะเขาก็ลืมแล้วก็ไม่ได้สนใจจันโปโลบอกว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์อาจารย์โปโลจะมาที่คิดจักโคดินนะการมาของจันโปโลจะให้มาในรูปแบบไหนขอพระเจ้านำเรานะครับพี่น้องครับเราจะไม่เพิกเฉยไม่ว่าคนที่ให้ข้อคิดคำนำสติกับพวกเรานะเขาจะเป็นคนอย่างไรถึงแม้เขาจะอยู่กับเราหรืออยู่ห่างไกลเราก็จะให้เกียรติแล้วก็เชื่อฟังในสิ่งที่เขาสอนนะครับคนรับใช้ของพระคิดที่ไว้ใจได้พี่น้องครับนะอยู่ตรงนั้นนะครับสิ่งที่เรานะได้จากข้อพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็คือจะต้องเป็นคนที่ไม่หยิ่งพยองไม่โอ้อวดถูกไหมครับเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองเป็นคนที่ไม่ยกตนข่มท่านเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่ยึดหลักพระคำของพระเจ้านะครับนี่คือคนที่ไว้วางใจได้ที่เป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานนะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าอะไรคือผลที่แสดงออกมาทำให้คนรอบข้างประจักษ์แจ้งว่าคุณคือคนรับใช้ที่ไว้วางใจได้พี่น้องครับผลชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างคนรอบข้างเมื่อเขาเห็นชีวิตของเราเมื่อเขาพบกับชีวิตของเราเขาได้เห็นอะไรที่เป็นผลออกมาเป็นคนที่ไว้วางใจได้พี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องมีผลของคนรับใช้ที่ไว้วางใจได้เยอะแยะมากมายนะเขียนลงไปนะครับพี่น้องครับถ้าเราไม่รู้ว่าเอ๊ะชีวิตของเราเป็นคนที่ไว้ใจได้ไหมนะให้ถามคนรอบข้างว่าคนรอบข้างเห็นชีวิตของเราเป็นคนอย่างไรบ้างเพื่อที่เราจะมีกระจกสะท้อนชีวิตของเราว่าที่ผ่านมาเรารับใช้พระเจ้าเราเป็นคนที่ไว้วางใจได้หรือเปล่านะครับพระคำของพระเจ้าหลักการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าให้กับเราเราได้ถือปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นอย่างเคร่งครัดหรือเปล่านะครับบอกถามคนรอบข้างนะแล้วคนรอบข้างก็จะบอกกับเราพี่น้องครับในข้อต่อมานะครับจะเป็นคนรับใช้ที่ไว้ใจได้มากขึ้นได้อย่างไรพี่น้องครับที่ผ่านมาเราก็เป็นคนที่รับใช้พระเจ้าแล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งที่ดีมากๆแล้วนะแต่ในอนาคตเราต้องการชีวิตที่เป็นคนที่ไว้วางใจได้มากขึ้นถูกไหมครับเราต้องการเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่
รับผิดชอบแล้วก็เอาความล้ำลึกของพระเจ้าเนี่ยแบ่งปันแล้วก็ให้คนรอบข้างได้มากกว่านี้ถูกไหมครับนะขอพระเจ้านำเรานะเราไม่สามารถที่จะเป็นคนที่ไว้ใจได้ด้วยกำลังสติปัญญาของความเป็นมนุษย์ฉะนั้นเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำตามพระคำของพระองค์แล้วก็อดทนนะที่เราจะไม่ยกตัวของเราที่เราจะไม่โอ้อวดที่เราจะไม่เหยียดคนหนึ่งนะยกคนหนึ่งเราที่เราจะไม่ทำแบบนั้นได้ไม่ใช่โดยกำลังความเป็นมนุษย์แต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราแล้วก็ช่วยเราให้เป็นคนที่ไว้วางใจได้เป็นคนที่เมื่อวันหนึ่งที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาพระองค์จะชื่นชมพระองค์จะเชิมช่วยชมทุกคนจะได้รับคำชมที่มาจากพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับจะชวนกันมาเป็นคนรับใช้ที่ไว้ใจให้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆได้อย่างไรพี่น้องครับถ้าหากว่าคริสตจักรของเราชุมชนของเรามีคนที่รับใช้พระเจ้าแล้วก็ไว้วางใจได้มากขึ้นมากขึ้นเป็นอะไรที่โอ้โหเป็นพลังมากๆแล้วก็จะทำให้คริสตจักรกลายเป็นชุมชนแห่งคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไว้วางใจได้เมื่อพระองค์มอบหมายพันธกิจงานต่างๆให้กับคริสตจักรคริสตจักรก็จะทำงานเหล่านั้นอย่างขมักขม้นแล้วก็กระตือรือร้นแล้วก็เราจะเห็นผลอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับพี่น้องครับพระมหาบัญชาของพระเจ้าจะสำเร็จผลจะสำเร็จท่ามกลางคริสตจักรของพระองค์อย่างแน่นอนถ้าเราเป็นคนรับใช้พระเจ้าที่ไว้วางใจได้เมื่อพระองค์ทรงมอบหมายงานพระองค์ทรงให้เราประกาศเป็นพยานเราจะทำอย่างดีอย่างกระตือร้นอย่างมุ่งมั่นอย่างอุทิศตัวถูกไหมครับดังนั้นขอพระเจ้านำเรานะเราจะชวนคนมาร่วมกันรับใช้พระเจ้าอย่างไว้วางใจได้นี้มากขึ้นก็ต่อเมื่อเราเองเป็นแบบอย่างเราเองได้มุ่งมั่นแล้วก็ทำอย่างดีที่สุดเราจะไม่รอให้คนนู้นคนนี้ทำแล้วเราค่อยทำไม่ใช่เราจะลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้คนรอบข้างประจักษ์แจ้งว่าเราคือคนรับใช้ที่ไว้วางใจได้เอเมนไหมครับมาถึงสุดท้ายนะครับอะไรคือข้อคิดคำสอนที่มาจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังตามให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับก็แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้เราปรารถนาที่จะเป็นคนรับใช้ที่ไว้วางใจได้พระองค์เจ้าข้าเราขอบพึ่งพระองค์ขอบพระเจ้าไม่ตาพระองค์เจ้าข้าที่ทุกคนจะทำตามพระคำของพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะเมตตาด้วยพระองค์เจ้าข้าเราอธิษฐานทูลต่อพระองค์ในพระนามพระหมายเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็น